วันนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมพูแมนนะคะตรงอโศกนั่นเองนะคะเพราะวันนี้เราจะมากินบุฟเฟ่ปูกันซึ่งขอบอกว่าของในนี้นะทั้งสดทั้งใหม่แล้วก็ปูคือแบบเยอะมากคือกินไปจนแบบคุณเอียนไปเลยอ่ะเพราะว่าแบบว่าของเยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายเมนูมากๆด้วยเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะว่าในนี้มีเมนูอะไรกันบ้างค่ะที่น่าสนใจจ้าจุดแรกนะคะเราก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะปูอันนี้จะเป็นปูเป็นคิงแครบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นสโนว์แครบค่ะก็เนื้อจะเขาบอกว่าเนื้อตัวนี้จะหวานกว่านะคะส่วนอันนี้จะติดจะเค็มกว่านิดนึงนะคะซึ่งเขาบอกอร่อยเหมือนกันแล้วเขาตัดทุกอย่างให้หมดแล้วทานง่ายมากนะคะสำหรับใครที่แบบชอบทานปูแต่ขี้เกียจแกะปูไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเขาทำให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟทานได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปที่ซุ้มต่อไปกันค่ะคือแบบของเยอะมากนะเดี๋ยวเรามาที่ซุ้มนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเขาบอกว่าตรงนี้จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นพวกสลัดอันนี้ก็จะเป็นยำอะไรนะส้มตำนะคะแล้วก็จะมีลาบมีอะไรอย่างเงี้ยมียำเนี่ยยำอยู่นี่นะคะนี่ก็จะหมุนเวียนโรเตทไปในแต่ละวันนั่นเองนะคะต่อมาหันมาทางด้านนี้นะคะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากได้แบบว่าเป็นเผาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีให้นะคะก็นำที่แต่ละโต๊ะจะมีเบอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เอาเบอร์มาสั่งที่ทางเชฟนะคะทำให้นะคะว่าจะทำเป็นเผาทำเป็นอะไรมีทั้งกุ้งแล้วก็ปูแล้วก็ตรงนี้มีหมดเลยนะน้องเนื้อปลาแซลมอนมีหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารนี่นะคะก็คืออันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะก็จะมีหลากหลายเมนูมากๆนี่จ้ะน่าทานทั้งนั้นเลยโทเราก็จะเปิดให้ดูกันแบบนี้ให้น้ำลายสอกันเล่นเล่นอันนี้เป็นซุปที่สุดน่าทานมากเดี๋ยวไปที่ซุ้มต่อไปคือซุ้มเขาเยอะมากแล้วมีอาหารทั้งไทยอินเดียมีแบบฝรั่งจีนญี่ปุ่นมีหมดเลยนะอันนี้นะคะซุ้มถัดมาจะเป็นหม้อแบบนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันอันแรกโอ้ my god เหมือนต้มยำกุ้งเนาะอันนี้ก็จะเป็นทอดมันปูนะจ๊ะน้ำจุ้มน้ำจิ้มมาเฮ้ยโทรของเขาเยอะมากมาทีคุ้มสุดๆอันนี้ก็น่าจะเหมือนแบบผัดผงกะหรี่หรือไม่แต่ตรงนี้เขาจะมีผงกะหรี่เขาจะมีชื่อไว้บอกไว้หมดเลยอันนี้ค่ะวันนี้สำหรับสายอาหารอุ้ยอันนี้เขาบอกเด็ดสุดๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นขนมจีนน้ำยาปูซึ่งคือเธอดูเนื้อปูเสียก่อนก็บอกว่าอันนี้เด็ดสุดของที่นี่นะคะมาพร้อมขนมจีนอันนี้นะคะมาทานที่ภูแมนตรงนี้นะต้องจัดตัวขนมจีนนี้เลยนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นขนมจีนเป็นอะไรนะอ้อแกงปูใบชะพลูค่ะอันนี้เดี๋ยวเชฟจะมาทำให้นะคะเวลามาก็มาสั่งเอาแกงปูใบชะพลูมาเลยส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนอินเดียนะคะก็จะมีอาหารอันนี้ข้าวบาสมาติชื่อแกงถั่วกระซ้อนมะเขือเทศนะอันนี้ก็จะเป็นอาหารนี้ก็จะมีถั่วมีเนี่ยแป้งนะชื่อแป้งอะไรอ่ะแป้งนานภาษาอินเดียแกงปลากะทิทั่วอาหารคือหลากหลายมากอันนี้คือน่าทานมากแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของสปาเกตตี้ปูนะคะอันเนี้ยเขาก็จะทำเป็นปูแบบนี้ให้แต่ถ้าใคร appreciate ที่อยากจะกินแบบเนื้อปูที่เป็นต้นยาวๆที่เราเห็นตั้งแต่อันแรกอ่ะที่เราเดินเข้ามาเราเจอเลยที่เขาหั่นมาให้อ่ะเราสามารถแงะออกมานะเราถ้าเราต้องการสไตล์ยาวๆแบบนี้เต็มๆนะแงะออกมาปุ๊บนะแล้วก็เอามาให้ทางเชฟอ่ะเขาเอามาผัดกับเนี่ยอยากได้เส้นอะไรก็บอกเขาไปแล้วให้เขาผัดขึ้นมานะก็ได้หรือว่าใครโอ้ยขี้เกียจเอาที่เขามีมาแกะมาให้แล้วแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็ได้อันนี้น่าจะโซนอาหารจีนหรือไม่ปลาผัดขึ้นช่ายเราจะเปิดมันทุกหม้อเลยนะจ๊ะไก่ผัดเม็ดแปะกล้วยอันนี้แบบน่ารักมากอ่ะตกแต่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นหมูกรอบซอสเผ็ดน่ะโอ้ยนี่น่าทานแล้วก็ซุปเสฉวนตัวโบชอบซุปเสฉวนมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้อะไรอ่ะป้ายเขียนว่าแฮมอบน้ำผึ้งคือเธอมันดูแบบใหญ่โตว่าวังอันนี้คือทางตรงอันนี้แค่ละแวกเดียวที่เราไล่มานะเธอเรายังมีอีกนะจ๊ะหันมาทางนี้สำหรับสายผักนะคะใครที่ชอบทานผักมากๆเลยเธอดูความแบบอลังการและความเยอะเวอร์ของเขามีทุกอย่างที่คุณเลือกสรรทงทั่วผักทุกชนิดมาหมดเลยนะอันนี้ก็จะแบบสำหรับสายเฮลตี้นี่หนึ่งก็จะมีเห็ดมีฟักทองอะไรแบบนี้เธอเยอะมากเวอร์คือแบบ
ดูแบบอลังการคือแบบดูไม่หมดละลานตาไปหมดเนี่ยผักเผือกเยอะมากอันนี้คือซุ้มผักก็จะแบบจะเป็นซุ้มใหญ่ขนาดนี้หลายคนโอบเด้อยังไงนะคะก็จะพลาดนะคะโซนอาหารญี่ปุ่นไม่ได้นะคะก็มาหมดเลยค่ะปลาดิบทุกชนิดนะจ๊ะแล้วก็มีอะเทมปุระแล้วก็เรามาเปิดตรงนี้กันอันนี้อร่อยหมู3ชั้นตุ๋นแบบญี่ปุ่นนะคะอันนี้สามารถทำเองได้ก็คือเป็นแบบเป็นข้าวยำปลาเลยเอาข้าวใส่ชามเนาะแล้วเราก็ตักอย่างนี้มาวางโปะข้างหน้าเหมือนแบบว่าที่มันแบบเราไปร้านอาหารแพงๆแล้วเขาทำกันอ่ะเรากินในแบบไม่อั้นเพราะมันคือบุฟเฟ่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบซูชิทุกอย่างสิ่งนะคะนี่มีหมดเลยซูชิหลากหลายแบบแล้วแต่ใครชอบเลยจ้าเฮ้ยเธอมาต่อกันอันนี้เขาก็จะเป็นอันนี้เขาจะนึ่งตลอดเวลานะคะนี่ด้วยเธอถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็มาทางนี้นี่ปูม้านะคะที่เห็นไฮไลท์ทั้งหมดที่บอกอ่ะจะมีปู3ชนิดคือ King Crab, Snow Crab แล้วก็ปูม้านี่เองปูม้าจะอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมานึ่งแบบนี้นี่หอยนางรมใช่หอยนางรมไหมฉันพูดถูกใช่ป่ะนี่ค่ะคือแกะเองหรือว่าจะให้เขาแกะให้ก็บอกมายังไม่จบค่ะสุดท้ายแล้วเราต้องมาที่โซนขนมหวานนะจ๊ะของหวานเขาเยอะมากน่ากินฟุดๆเลยโธ่เราต้องเก็บทองไว้สำหรับของหวานด้วยนะเนี่ยอันนี้ไฮไลท์เขาคือว่าเขาจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เวลาจะทานนะคะเราก็ต้องจับค้อนนี้แล้วทุบๆๆให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หยิบทานก็จะเป็นมะกะลองนะคะยี่ห้อปูแมนนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นไวช็อกแล้วก็อันนี้นะคะด้วยความที่เขาต้องการแอนนิเวอร์ซารีนะคะที่เป็นคราฟคาร์นิวัลสำหรับห้องอาหารนี้นะคะครบ1ปีเขาก็จัดเค้กนี้มานะคะเป็นการแบบเฉลิมฉลองนั่นเองแล้วก็เป็นเค้กอื่นๆใดๆอีกมากมายโอ้แต่แล้วเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไปกินแล้วนะคะผลไม้ก็มานะคะใครที่แบบชอบผลไม้ก็มีหมดเลยนะคะหรือว่าอาหารไทยก็มีเต้าหวยเรียกเต้าหวยป่ะนะเต้าหวยนะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะโซนอาหารไทยก็มีนะคะใครชอบอาหารไทยคือมีทุกชาติจริงๆเลยมาครบนะจ๊ะอันนี้เป็นผลไม้จิ้มแบบฟองดูอย่างนี้นะไอ้ตรงไอติมก็มานะเด็กๆต้องกรีดร้องชอบมากๆนะคะเครื่องโรยท็อปปิ้งมีมาหมดโธ่นี่คือหมดแล้วนะคะและมันเยอะมากจริงๆแล้วตอนนี้คือหลังจากที่เราถ่ายเสร็จคนก็ลงมือกันแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียเลยเราก็คงต้องไปบ้านนะจ๊ะโธ่คนแถวแถวกูกันแบบรอบวงแล้วว่าฉันยังไม่ได้กินปูเลยคนเยอะมากถ้าจะมาต้องรีบๆมานิดนึงนะแต่เขาเติมตลอดแหละค่ะแต่ว่าแบบว่าฉันต้องเสียเวลาต่อแถวอ่ะฉันจะได้กินเมื่อไหร่เนี่ยอีเราก็ตักมานะจ๊ะเราก็จะได้กินนะจ๊ะเดี๋ยวเราขอเวลาไปทานก่อนเด้อ